ัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเขาแข็งตัวไม่ดีสอดใส่ไม่เข้าหรือว่าแข็งตัวดีแต่สอดใส่ไม่เข้าครับเป็นอย่างแรกมากกว่าค่ะแข็งไม่ค่อยแข็งตัวแล้วอะค่ะไม่ค่อยแข็งตัวนะครับอายุ31นะครับผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันรักหลายไม่กล้าดาวมาต่อที่อีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามนี้นะคะเป็นของผู้หญิงค่ะเป็นคุณภรรยาถามมาให้กับคุณสามีที่มีความนิยมชมชอบชื่นชอบในเรื่องของความใหญ่ของใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามจากภรรยาท่านนี้กันค่ะก่อนหน้านี้คือแฟนเคยไปฉีดอวัยวะเพศมาค่ะครับค่ะแล้วก็คือไม่ทราบว่าฉีดมานานแค่ไหนแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าจะไม่มีไม่แน่ใจว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือว่าใช้การไม่ได้อะค่ะแฟนอายุเท่าไหร่ครับคุณบี31ปีค่ะ31ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเขาแข็งตัวไม่ดีสอดใส่ไม่เข้าหรือว่าแข็งตัวดีแต่สอดใส่ไม่เข้าครับเป็นอย่างแรกมากกว่าค่ะแข็งไม่ค่อยแข็งตัวแล้วอะค่ะไม่ค่อยแข็งตัวนะครับค่ะอายุ31นะครับค่ะครับปกติแล้วการฉีดของเหลวเข้าไปที่องคชาตเนี่ยครับค่ะถ้าไปหาแพทย์เนี่ยไม่มีใครทำให้แน่นะเพราะเรารู้ว่าผลแทรกซ้อนเยอะค่ะนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกน้ำมันมะกอกแต่ไม่มีหมอทำให้พวกนี้เป็นหมอเถื่อนทั้งนั้นนะฮะแล้วก็คนไปฉีดกันเยอะมากแล้วนะฮะฉีดกันเยอะมากฉีดแล้วเนี่ยถ้าอย่างแกนที่ทำให้แข็งตัวนะที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีผิวหนังหุ้มอยู่บางๆใช่ไหมเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในแกนพวกนี้จะอยู่แค่ใต้ผิวหนังเท่านั้นเองน้ำมันมะกอกก็จะไหลไปตามที่ต่างๆควบคุมไม่ได้บางคนไหลมากองอยู่ตรงส่วนหัวองคชาตกลายเป็นลูกตุ้มเลยสอดใส่ไม่เข้าปัญหาคุณบีนะครับตอนนี้คือไม่แข็งตัวแล้วคันนี้ผลคืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าการฉีดมันอยู่ทางด้านนอกมันอยู่ใต้ผิวหนังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีผลกระทบต่อการแข็งตัวเพราะองคชาตที่แข็งตัวไม่ดีร้อยละ80เป็นโรคทางร่างกายร้อยละ20เป็นโรคทางจิตใจแต่โรคทางร่างกายเนี่ยนะก็จะมีผลกระทบทางจิตใจแล้วกลุ่มนี้มักจะมีอายุเกิน40ปีนะตื่นเช้ายังแข็งดีพวกนี้บ่งชี้เลยเป็นทางจิตใจนะเราก็จะดูการรักษาเป็น2 อย่างนะอย่างที่1คือไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะฆ่าตัวตายจะทะเลาะเลิกกับภรรยาหรือเปล่าอันนี้ถ้ามีปัญหานี้ต้องส่งคุยกับจิตแพทย์แล้ว2ปัญหาเรื่องการแข็งตัวไม่ดีเนี่ยจะแก้ไขยังไงให้เขากลับมาแข็งดีเพราะดูแล้วเขาไม่มีโรคทางร่างกายนะปัจจุบันเรานิยมใช้ยาค่ะยาที่ช่วยการแข็งตัวในคนสูงอายุนี่แหละครับแต่ใช้ขนาดต่ำๆก็จะมักจะได้ผลดีแล้วครับนะบอกภรรยาด้วยให้คอยให้กำลังใจเขานะเขาจะลดความกดดันลงลองให้กำลังใจเยอะคุณบีผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะเลยแหละใช่ค่ะนะขอบคุณนะครับคุณบีโชคดีนะครับสวัสดีครับ